งานเข้าเจอแจ้งหมิ่นพรุ่งนี้ทนายประมาณเอาด้วยฟ้องด่าลูกสาวบันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 22:57 น.งานเข้าลินลี่เหงียนซะแล้วหลังไปออกรายการโหนกระแสในฐานะเจ้าหนี้รายหนึ่งของปูมันธนาบริษัทยูซัมมิทจ่อแจ้งความหมิ่นประมาททนายประมาณเอาด้วยเตรียมฟ้องให้ลูกสาวงานเข้าลินลี่เหงียนซะแล้วหลังจากที่ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาในฐานะเจ้าหนี้รายหนึ่งของปูมันธนาจนเป็นข่าวใหญ่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกทั้งเจ้าตัวยังได้ชี้แจงถึงสาเหตุว่าทำไมถึงต้องออกมาทวงเงินพร้อมเล่าที่มาที่ไปถูกกล่าวว่าเป็นคนชักนำมิจฉาชีพมาให้ปูรู้จักช่วงหนึ่งในรายการระหว่างการสนทนาแต่ละฝ่ายได้หยิบหลักฐานพร้อมชี้แจงในมุมของตนกันอย่างถึงพริกถึงขิงและมีช่วงหนึ่งที่ทนายกิ่งทนายของคู่กรณีที่กำลังอธิบายถึงเรื่องเงิน 1.7 แสนที่ฝั่งปูเสนอคืนให้กับลินลี่เพื่อแลกกับการไม่ไปออกสื่อจังหวะนั้นลินลี่โผงศพทะท้อยคำรุนแรงด้วยความโทสะไม่จริงอย่ามาโกหกตอนเอ็กซ์ลอพร้อมเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในรายการล่าสุดวันที่10กรกฎาคม2567ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง8ทนายประมาณลืมวัฒนวณิชทนายความของปูมันธนาและหานหิมทองคำที่มาร่วมแถลงข่าวชี้แจงเรื่องราวในมุมของตนเองอีกครั้งหนึ่งและมีช่วงหนึ่งทนายประมาณได้บอกว่าลินลี่เหงียนเมื่อวานนี้ไปด่าลูกสาวตนหาว่าลูกสาวโกหกตอนเอ็กซ์ลอในรายการต้องถูกดำเนินคดีที่ด่าทนายกิ่งแล้วยังไม่พอออกมายังพิมพ์ต่ออีกในอินสตาแกรมถ้าดูข่าวนี้อยู่ก็เตรียมตัวแล้วกันอยากดังอยากออกสื่อบอกเสียงเงิน 670,000 บาทได้มาออกรายการโหนกระแสแล้วคุ้มก็เอาดังให้เต็มที่เมื่อผู้สื่อข่าวบอกว่าท้ายรายการลินลี่ได้ยกมือไหว้ขอโทษไปแล้วทนายประมาณชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงไม่ได้แสดงความรู้สึกขอโทษจากใจจริงเพราะตอนท้ายยังออกมาก็โพสต์ร่ายยาวถึงทนายกิ่งอยู่เลยซึ่งตนเตรียมดำเนินคดีในส่วนนี้ด้วยข้อหาหมิ่นประมาทด้านตัวแทนของบริษัทยูซัมมิทบริษัทการเงินที่ได้รับมอบหมายจากปูมันธนาและหานให้มารวบรวมและบริหารหนี้สินในส่วนข้อพิพาทนี้ได้เผยว่าขอให้เจ้าหนี้มาแสดงตัวกับบริษัทเพราะการเป็นหนี้เราต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ขอให้เป็นหนี้ที่ถูกกฎหมายส่วนหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยผิดกฎหมายก็ต้องมีการเจรจาและคุณหานคุณปูก็ยินดีรับผิดชอบแต่กรณีที่ลินลี่ได้พูดในรายการโหนกระแสว่าบอกว่าบริษัทยูซัมมิทก็ปัญญาอ่อนนั้นบริษัทเรามาเคลียร์ตรงนี้มาไกลเกลี่ยหนี้ประนีประนอมหนี้ซึ่งเรื่องนี้กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทตนตัวแทนของบริษัทจึงจะดำเนินการเข้าแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทกับลินลี่แน่นอนพรุ่งนี้วันที่11กรกฎาคมที่สน.ทองหล่อ รับรองแล้ว200 สว. สำรอง 99 กกต.เผยเหตุแจกใบส้มระงับสิทธิสมัครกลุ่มที่18การเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 16:40 น.นกกต.มีมติประกาศรับรองสว. 200 คนสำรองแค่99 คนเหตุผลให้ใบส้มกลุ่ม18สื่อสารมวลชนเลื่อนสำรองอันดับ11ขึ้นมาแทนเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้ประชุมหารือถึงการประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่ในเวลา9:00 น.จนถึงเวลา 14:30 น.โดยเป็นการประชุมลับนั้นต่อมาเวลา 15:30 น.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แถลงว่ากกต.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกสว.นี้เป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมจึงมีมติประกาศผลเลือกสว.
20กลุ่มอาชีพจำนวน200คนและสำรอง99คนจากสำรอง100คนซึ่งกกต.ยกเว้นในกลุ่มที่18กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมหรืออื่นๆเป็นการระงับสิทธิสมัครหรือใบส้มฉะนั้นกกต.จึงเลื่อนสำรองในกลุ่มดังกล่าวอันดับที่11เลื่อนมาเป็นสว.แทนวอลเลย์บอลไทยไม่ประมาทชาติอาเซียนส่งชุดใหญ่ลุยซีวีลีกกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 14:19 น.วอลเลย์บอลไทยไม่ประมาทคู่แข่งจากชาติอาเซียนเตรียมส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันซีวีลีกครั้งที่4วางเป้าคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงเมื่อวันที่11กรกฎาคม67ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ถนนรามคำแหงนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกครั้งที่4ซีวีลีก2024โดยมีเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียนายสมเกียรติวิริยกุลนันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้ให้การสนับสนุนร่วมงานและนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเข้าร่วมอย่างคึกคักนายสมพรกล่าวว่ารายการนี้จัดขึ้นเนื่องจากเราต้องการที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคอาเซียนทั้งความเป็นเลิศและอาชีพซึ่งในภูมิภาคเขาก้าวหน้าไปมากกว่าเราแล้วดังนั้นเราต้องรีบพัฒนาให้ทันจึงเริ่มจัดรายการนี้ขึ้นมาพยายามเอาประเทศที่พัฒนาไประดับหนึ่งแล้วมาแข่งขันเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นซึ่งจาก4ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือเวียดนามพัฒนาขึ้นและเริ่มไล่ทีมไทยขึ้นมาแล้วคิดว่าถ้าได้จัดต่อเนื่องก็น่าจะมีส่วนในการพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาขึ้นมาอย่างสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาหรือพม่าเราก็จัดระดับให้เขาได้มีโอกาสเล่น BCV ลีกขึ้นมาด้วยในปีนี้ทั้งทีมชายและทีมหญิงในส่วนของทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงจะส่งชุดที่ดีที่สุดหรือทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันทีมหญิงหลังจากจบการแข่งขันเนชั่นลีกก็กลับมารวมตัวกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม67ที่ผ่านมาและจะมีพักช่วงหนึ่งเพื่อให้นักกีฬาไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงถ้วยกอไก่ที่จังหวัดศรีสะเกษประมาณ1สัปดาห์แล้วก็จะกลับมารวมตัวอีกครั้งเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันซีวีลีกที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนทีมชายเก็บตัวมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเช่นกันเราก็จะเก็บตัวต่อเนื่องไปจนถึงการแข่งขันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนายสมพรกล่าวนายสมพรกล่าวต่อไปว่าเป้าหมายในส่วนของทีมหญิงเราก็ยังมั่นแม้ว่าเวียดนามอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์จะพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นแต่ยังเชื่อมั่นว่าเราจะรักษาแชมป์ไว้ได้และเราจะพัฒนาทีมของเราจากทีมที่กำลังไล่ตามเราขึ้นมาโดยเฉพาะเวียดนามกับอินโดนีเซียส่วนทีมชายยังมีอินโดนีเซียที่เป็นหนึ่งในอาเซียนอยู่ในขณะนี้เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและถ้าเป็นไปได้เราก็จะพยายามล้มแชมป์อย่างอินโดนีเซียให้ได้ด้วยสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกครั้งที่4กำหนดจัดการแข่งขันทั้งหมด4สนามเริ่มจากทีมหญิงสัปดาห์แรกระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2567ที่เวียดนามส่วนสัปดาห์2ระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคม2567ที่ประเทศไทยโดยมี4ชาติประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยจากนั้นสัปดาห์3เป็นการแข่งขันประเภททีมชายระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมที่ฟิลิปปินส์และสัปดาห์4ระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคมนี้ที่อินโดนีเซีย